ดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาแวะอัปเดตหุ้นปันผลนะครับที่กำลังจะจ่ายปันผลในเร็วๆนี้นะครับก็นำมาบอกให้เพื่อนๆรับรู้รับทราบกันครับเพื่อใครที่กำลังวางแผนที่กำลังจะเข้าลงทุนหุ้นเหล่านี้นะครับให้เก็บก่อนวัน X dividend date นะครับเพื่อนๆก็จะได้ปันผลในรอบถัดไปนั่นเองส่วนจะมีหุ้นอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยนะครับหุ้นที่ทำการปรับขึ้นเงินปันผลนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็หุ้นที่เราพอจะรู้จักนะครับก็จะมี JP Morgan Chase นั่นเองนะครับปรับขึ้นปันผล 9.52% นะครับเพื่อนๆหุ้นนี้เนี่ยจะ X dividend date เมื่อวันที่4เมษายนนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ปันผลจาก JP Morgan ก็เข้าลงทุนก่อนวันที่4นะครับปันผลตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2.34% นะครับหุ้นนี้จ่ายปันผลติดต่อกันมาแล้ว14ปีนะครับหุ้นที่ปรับลดปันผลไม่มีนะครับและทีนี้นะฮะใครที่อยากจะได้เงินปันผลนะครับให้เข้าลงทุนตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆวันจันทร์เนี่ยไม่มีหุ้นที่ X dividend date นะครับเราก็จะข้ามไปนะครับทีนี้เรามาดูวันอังคารนะครับเพื่อนๆให้มาดูวันอังคารนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆอยากได้ปันผลจากหุ้นเหล่านี้ให้เพื่อนๆเข้าลงทุนก่อนวันอังคารนะครับก็คือเข้าลงทุนวันนี้หรือเข้าลงทุนวันอังคารที่26นะครับก็จะมีหุ้นAgree Realty Corporation นะครับ ADC นะครับปันผลตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 5.31% นะครับจ่ายปันผลติดต่อกันมาแล้ว11ปีนะครับก็หุ้นนี้เราเคยรีวิวไว้ด้วยนะครับที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหานะครับเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับมีหุ้นอะไรอีกที่เราพอจะรู้จักนะครับDynaher นะครับหุ้นนี้นะครับจ่ายปันผล 0.42% นะครับจ่ายต่อเนื่องกันมา11ปีแล้วนะครับก็จะจ่ายปันผลเพื่อนๆถ้าจะจ่ายปันผลเพื่อนๆดูที่คอลัมน์แรกนะครับจ่ายวันไหนนะครับเปเดทนะครับต่อไปนะครับหุ้นที่เราพอจะรู้จักนะครับจะมีหุ้นอะไรอีกไม่ค่อยมีแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะIIPR นะครับใครที่ลงทุน IIPR หรือกำลังจะเข้าลงทุน IIPR นะครับจ่ายปันผลวันที่15เดือนเมษาเดือนหน้านะครับปันผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.10% นะครับจ่ายปันผลติดต่อกันมา7ปีติดต่อกันแล้วนะครับหุ้น IIPR เราก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับ Illinois Tool Works นะครับใครลงทุนบ้างนะครับปันผล 2.08 นะครับจ่ายต่อเนื่องกันมา49ปีแล้วนะครับMondelez นะครับหุ้น Cookie Oreo นะครับใครที่รู้จักนะครับจ่ายปันผลวันที่11เดือน4นะครับยิวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.35 นะครับจ่ายปันผลต่อเนื่องกันมา12ปีแล้วนะครับมีหุ้นอะไรอีกนูคอนะครับหุ้นทำเหล็กนะครับอุตสาหกรรมเหล็กนะครับจ่ายเงินปันผล 1.11% นะครับจ่ายปันผลต่อเนื่องกันมา51ปีนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับจ่ายปันผลในวันที่10เดือนพฤษภาคมครับมีอะไรอีกที่เราพอจะรู้จัก Stack นะครับใครที่ลงทุน Stack อยู่นะครับจ่ายปันผลนะครับ 3.87% ครับจ่ายปันผลต่อเนื่องกันมา14ปีแล้วนะครับหุ้นนี้จะจ่ายปันผลในวันที่15เดือนเมษายนนั่นเองนะครับหมดแล้วนะครับส่วนวันพุธนะครับ X Dividend Date วันพุธนะครับก็สามารถเข้าลงทุนได้จันทร์ถึงพุธเลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีหุ้นAir Product Chemical หรือว่า APD นะครับจะจ่ายปันผลในวันที่13เดือน5นะครับยิวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2.99% ครับจ่ายปันผลต่อเนื่องกันมา42ปีแล้วนะครับก็เป็นหุ้นทำเคมีที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะครับคู่แข่งเดียวกันกับ Linde นะครับ Cardina Health นะครับจ่ายวันที่15เดือน4นะครับยิว 1.80 จ่ายปันผลต่อเนื่องกันมา27ปีนะครับหุ้น O นะครับ Realty Income จ่ายปันผลวันที่15เดือน4นะครับปันผลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5.92% ครับจ่ายปันผลต่อเนื่องกันมา31ปีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับต่อไปวันพฤหัสที่28นะครับหุ้นที่จ่ายปันผลเราไม่ค่อยจะรู้จักเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักเพื่อนๆก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะครับวันศุกร์นะครับตลาดปิดนะครับอันนี้เป็นไอเดียหุ้นปันผลนะเพื่อนๆอยาก
รู้หรือว่าอยากดูอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับทำนี้เลยนะครับเพื่อนๆเผื่อมีหุ้นที่เรากำลังสนใจเนาะก็ดูเป็นไอเดียได้นะครับมีโดมิโนพิซซ่าด้วยนะครับมีหลายตัวเลยเนาะหมดแล้วนะเพื่อนๆก็คลิปนี้คงมาสั้นๆเพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ